มาแต่งหน้าด้วยของที่เพิ่งเอฟช่วงต้นเดือนกันค่ะน้องคนแรกนะคะมินิอายแชโดว์จากเมอร์เลสก้านะคะเบอร์03เดี๋ยวมาลองสวอปสีกันอู้สีสวยมากแต่ว่าสวอปน่าเกลียดมากทุกคนเดี๋ยวมาลองแต่งที่ตากันดีกว่าเริ่มจากลงสีส้มทั่วเปลือกตาแล้วใช้สีมุกแตะที่กลางตาสีแดงนะคะจะใช้เป็นเงาที่ห่างตาค่ะส่วนสีกลิตเตอร์นะคะแตะที่หัวตากับดอลลี่อายค่ะเสร็จแล้วนะคะสองข้างแอบไปกรีดอายไลเนอร์มาด้วยทุกคนก็ประทับใจนะคะสำหรับครั้งแรกนะคะโดยเฉพาะสีกลิตเตอร์สวยมากนะสีแล้วก็ชัดทุกสีใช้ง่ายด้วยนะคะอันที่สองนะคะเป็น brush on ของ Terry Pera นะคะก็เป็นสีที่แบบไม่ได้ใช้มานานแล้วนะคะเป็น brush on สีแดงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าปัดเราจะรอดหรือเปล่ามาค่ะก็จะใช้แปรงที่แบบว่าใหญ่นิดนึงนะเผื่อว่าสีมันแน่นนะคะอู้เริ่มเห็นแล้วทุกคนเฮ้ยสวยมันแบบละเลื่อชัดสีชัดจริงอะไรจริงเสร็จแล้วทุกคนคือชอบมากมันเป็นสีแดงที่เหมือนว่าเราแบบใส่ฟิลเตอร์อยู่นะจริงมันเป็นแดงจริงๆแล้วมันทำให้หน้าเราดูแบบเขินอายนะคะดูแบบหน้าสว่างขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นเบอร์ Afternoon Red นะคะ Pere Pera ชอบที่เหลือก็เป็นความปุ๊กปิ๊กเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะเดี๋ยวมารีวิวเร็วช่วงนี้กำลังบ้าทำดอลลี่อายนะคะนี่ก็เทียร์อายไลเนอร์ของ Etude นะคะในตำนานมุกจริงอะไรจริงนะคะได้ใจมากยังไม่จบนะคะกับดอลลี่อายอันนี้บริงสติ๊กบริงสติ๊กเบอร์15นะคะก็จะเป็นสีแบบมุกอ่อนๆนี่โหสวยนะสุดท้ายนะคะก็มาสคาร่าคิ้วสีทองของ Etude นะคะไว้ใช้เวลาที่แบบว่าใส่วิกสีทองอ่ะทุกคนมันจะได้ดูไม่โดดนะคะก็3อันนี้ Etude หมดเลยโอเคเดี๋ยวไอ้บริงนี้จะลองมาแบบแต้มๆเป็นไฮไลท์แทนแล้วกันนะคะว่าค่อนข้างแน่นเอ้ยสวยไม่โป๊ะเลยนะคะแล้วก็นิดนึงอ้ายปุ๊กปิ๊กน่ารักอ่ะเบอร์15มุกเอ่ยมุกใจเติมเข้าไปนะคะแอบลองแต้มแถวนี้สินั่นไม่ค่อยเห็นแฮะทำน้อยไปเติมอีกนั่นโอ้สวยว้าวแอบปัดคิ้วเรียบร้อยนะคะก็ทองเข้ากับปลายผมดีมากเลยนะก็ถ้าอยากให้ทีมพี่กันอันไหนนะคะคอมเมนต์ได้เลย